ชาวตะวันตกจำนวนมากเชื่อว่ามีอยู่จริงตัวยูนิคอร์นเนี่ยมีอยู่จริงในทุกวันนี้ยังมีการตามล่าเพื่อสอบหายูนิคอร์นอยู่ก็มีผู้กล่าวว่าคุณอาจจะเจอยูนิคอร์นได้ในใจกลางป่าลึกเช่นเดียวกับสัตว์ในตำนานอย่างสัตว์พิศวงล็อกเนสแห่งทะเลสาบสกอตติสก็มีผู้คนเห็นหลายครั้งและเชื่อกันว่ามันมีอยู่จริงอย่างไรก็ตามการพบเห็นยูนิคอร์นได้นั้นจะต้องเป็นเฉพาะหญิงสาวดารุณีแรกรุ่นและต้องเป็นหญิงพรหมจารีที่มีจิตใจดีงามมีความเมตตาหากเธอผู้นั้นมีจิตใจและเจตนาบริสุทธิ์เชื่อว่ายูนิคอร์นจะเป็นฝ่ายมาหาเธอเองมันจะปรากฏร่างอย่างช้าๆและจะคลอเคลียอยู่ข้างกายเพื่อนำความสุขและโชคดีมาสู่เธอผู้นั้นและนี่เองที่ทำให้หญิงสาวมากมายต่างใฝ่ฝันที่จะได้มีโอกาสพบเห็นยูนิคอร์นแม้จะสัมผัสกับมันเพียงแค่หลับยามฝันเพียงราตรีหนึ่งก็พอสาวพรหมจารีฝันเห็นยูนิคอร์นในเรื่องยูนิคอร์นเนี่ยนะก็ยังเอามาใช้เป็นตราสัญลักษณ์ต่างๆมากมายหลายยุคหลายสมัยรวมทั้งสัญลักษณ์ในงานวรรณกรรมดนตรีและตราแผ่นดินซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตราแผ่นดินของสกอตแลนด์และตราแผ่นดินของสหราชอาณาจักรก็คืออังกฤษนะในงานวรรณกรรมชื่อหลายเรื่องเลยก็พูดถึงยูนิคอร์นอาทิวรรณกรรมของวิลเลียมเชกสเปียร์กับผลงานนวนิยายเรื่องจูเลียสซีซาร์แล้วก็หลายคนในโลกภาพยนตร์ก็มีในปีคศ1985มีภาพยนตร์ไซไฟเรื่องบริเจนต์คือตำนานรักล้างคำสาปของลิดเล่สกอตนำแสดงโดยทอมครูซและมีอาซาร่าเป็นเรื่องราวที่เล่าเกี่ยวกับตำนานยูนิคอร์นตัวสุดท้ายที่โลกต้องรักษาไว้ก่อนที่จะถูกพ่อมดแห่งรัติการกำจัดไปและเรื่องต่างๆมากมายข้างต้นนี้ก็เป็นเพียงบางส่วนในตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับยูนิคอร์นผ่านสื่อวรรณกรรมและภาพยนตร์